จะหายปวดถามว่ามันปวดมานานนมเนกี่เดือนกี่ปีแล้วเป็นปีครับโอ้เป็นปีเอาละอยู่ชี้ที่ผมสัมผัสเนี่ยผมถือว่าเป็นจับเวลาตรงนี้เลยถ้าจะจับเวลานะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน10นาทีครับถ้า5มันน้อยไปครับทำไมคนเมื่อกี้นี่5ถึงไหวเพราะผมจะรู้แค่นิดเดียวเองแค่หัวสมองไม่มีอะไรนะไอ้พวกเสียงในหูนี่ถือว่าแค่สมองในที่สุดสมองจะรักษาง่ายที่สุดแล้วทางโลกแล้วสมองรักษายากที่สุดแล้วแทบจะไม่มีทางเลยสิ่งนั้นจะเรียกว่าอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันแทบจะไม่มีทางเลยแล้วสมองฝ่อสมองปอได้ยินแต่เขาว่าเนาะจริงๆไม่ใช่หรอกสมองฝ่อเราใช้คำนี้ไม่ดีก็เหรอใช่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปสมองตามที่เขาว่ากันแล้วกันนะมันจะเติบโตเต็มที่ไม่มีการขยายอีกแล้วในช่วงเวลา20 25 30ไม่เกิน35ตรงนี้ถ้าเกินมากก็มีแต่ทรงกับชุดคำว่าชุดก็แปลว่าฝอที่เขาว่าทางฝั่งผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่ขาดพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ครับถ้าหากก็มีพลังงานตัวนี้เข้าบริสุทธิ์เข้าไปมันเป็นอาหารของเขาอาหารของสมองคือพลังงานครับพลังงานมันได้มาจากเลือดเลือดจะส่งไปให้ถึงแค่กะโหลกศีรษะไปถึงแค่ตรงนั้นแล้วก็ข้ามน้ำน้ำที่เรามาตอนต้นนะเนาะน้ำมะพร้าวนั่นแหละครับจะข้ามแล้วก็ผ่านเยื่อหุ้มสมองเข้าไปในสมองสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดใช่ไหมผิดกับทางโลกแน่นอนผิดแน่นอนครับสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวทุกวันนี้ผู้คนที่บอกว่าคิดจริงๆคิดในสิ่งที่ตัวเองจำเหมือนคอมพิวเตอร์ครับครับคิดในสิ่งที่ตัวเองจำมาถึงวันนี้ผมบอกผมสงสารคนกลุ่มนี้สงสารมากครับถ้าจะมีปัญหาสมองมันก็อยู่ในรูสังเกตต่อไปนี้ทุกคนเออตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกจะไม่เกินเจ็บถ้าเริ่มเจ็บก็คือใช่โทษครับทั้งหมดที่พูดมาอยู่ที่ระบบประสาทระบบเดียวครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีอย่างอื่นเครื่องครับโทษผลของมันที่มันเป็นมาซึมซับมันจะทำให้พูดจาช้าจะมีอาการชาที่โคนลิ้นปลายลิ้นก่อนเป็นโทษครับอ
อดครับหายใจลึกๆมันจะโล่งมันจะหลุดตามมือผมเลยล่ะครับโทษครับปึ๊บและแล้วลงไปหาหลังเอวทีนี้ครับหลังเอวโขนขาเอวจุดนั้นนะครับจุดที่ว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งต้องรู้เองโทษครับปึ๊บครั้งหนึ่งโทษครับถามว่าปึ๊บล่ะขยับตัวสิครับว่าม, มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเบาขึ้นหายปวดหายปวดครับเบาขึ้นและหายปวดคำถามง่ายๆทำไมถึงหายเร็วจังคำตอบก็คือเราคุยกันมานานเนาะข้างนอกนั่นคือความเข้าใจครับผมให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจถึง 80% ครับนี่มีถึง 90% ซ้ำไปครับเรื่องนี้ครับถ้าเข้าใจปุ๊บมันคลิกเลยล่ะครับ มันเป็นรูปอัตโนมัติเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปส่วนนั้นละมาเลยงงเพราะไม่เคยเจอตรงนี้ครับมันเป็นของใหม่ก็พยายามที่จะบอกให้รู้พลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไปนะครับเวลาผมบรรยายจริงๆนะฮะนั่งฟังนั่งฟังแบบเป็นคนที่นักศึกษาศาสตร์พอสมควรแล้วจะได้สิ่งเหล่านี้ผมอีกหนึ่งผมบอกว่ามันหมดยุคไปปฏิบัติธรรมมันมาถึงยุคปฏิบัติตนเข้าใจในตัวตนเองครับปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วต่อไปปฏิบัติตนรู้เข้าใจในตัวตนอย่างผมรู้หมดในส่วนตัวผมรู้แม้กระทั่งเกิดมาจากไหนเกิดได้จากอะไรสมัยไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่แน่นอนเห็นไหมภาษาผมเนี่ยขวางโลกน่าดูเลยผมบอกว่าลุงงอบเกิดพร้อมกับนาจูมนางคามีก็คือพ่อแม่ผมเกิดจากปู่ย่าตายายของผมนับไปเรื่อยพ่อแม่ของปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปเรื่อยนะจนทั้งไม่มีจะให้ไปมันก็หลุดเข้าสู่คำว่าผวังเข้าสู่ได้พื้นฐานปฐมฌานไปแล้วทุติยฌานไปแล้วตติไปแล้วครับเพราะได้จัตุปุ๊บรู้การเกิดสุดท้ายทันทีเป็นหนึ่งในอภิญญาของพุทธศาสนาเขาเรียกว่ารู้บุเพมันมีข้อหนึ่งบุเพสาญาณอย่างรู้ถึงการเกิดของตัวเองพอรู้การเกิดตัวเองปุ๊บมันจะรู้การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดในเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วเรียกกันสุดท้ายรู้จักการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาลด้วยมันไปเชื่อมโยงศาสนาเชื่อมโยงศาสนาได้ไหมจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยจะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพูดกันมานานนักหนาละ 2,000 กว่าปีมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ก็เข้ามาใกล้เคียงมันเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของจักรวาลเขาพูดถึงกาแล็กซี่เขาพูดถึงบิ๊กแบงทางโลกแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้ามาได้ก่อนนั่นก็คือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นนะผมอธิบายบิ๊กแบงสบายเลยที่มาของสรรพสิ่ง
สบายเลย แล้วชอบอธิบายเสียซ้ำไปเพราะไม่มีใครอธิบายถึงขนาดนี้ได้มันเป็นหัวข้ออจินไตยครับคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้า เพราะฉะนั้นลุงก็เลยกลายเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซสในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันครับบางเรื่องรู้ไปไม่มีประโยชน์ครับสังเกตนะครับพอเวลาผ่านมือผมไปแล้วนะครับเสียงจะชัดกว่านี้แน่นอนเสียงแหบแห้งที่มีอยู่เวลานี้มันจะหลุดจะพูดจาชัดเดินเหินเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนี่จะคล่องตัวตัวจะเบาสิ่งนั้นที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าสู่ในตัวแล้วนั่นนะมันจะหายใจโลกนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะออสโมซิสกันได้โดยการสัมผัสตัวโดยการพูดคุยนี่ก็ได้ครับบางคนที่เข้าไวก็แค่พูดคุยเข้าใจภาษาลุงหน่อยเดียวเองฮะตามภาษาลุงเข้าไว้ครับแล้วภาษาผมค่อนข้างจะคลิกก๊อกหรอกเพราะมันเป็นภาษาใหม่ๆไม่ค่อยได้ยินมาก่อนครับเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งครับใครสงสัยภาษาก็มาถึงมือเอาร่างกายเข้ามาเป็นเครื่องวัดเลยครับมันเป็นคำตอบสุดท้ายไอ้ตรงนี้ยืนยันโดยร่างกายโทษครับต่อผมชวนคุยก็เนื่องมาจากว่าต้องการให้พลังงานนี้มันโฟลแล้วมันจะได้ทั้งหมดแล้วมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ของเราเองว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่จริงมันใช้สี่ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุอากาศและธาตุสี่ธาตุนี้เกิดพร้อมกันเกิดเองเกิดพร้อมกันถ้าหากว่าใช้พระคัมภีร์ไบเบิลเกิดคนละอย่างวันแรกเกิดดินวันที่สองเกิดน้ำประมาณนั้นอันนี้เกิดพร้อมกันเกิดเองไม่มีอะไรมาสร้างนะครับเป็นอัตโนมัติพอรู้สิ่งเหล่านี้ได้สิ่งนี้ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันได้มาโดยที่คาดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ฝันเอาก็ไม่ได้แต่ตรงที่มันได้มันรู้ตัวได้ไงที่เวลามันได้โอ้โหเมื่อกี้ผมยังพูดคำว่านาโนของไมครอนนาโนของไมครอนเวลาเป็นศูนย์ฮะเวลาต้องเป็นศูนย์เป็นอากาลิโกถึงจะได้ภาวะนี้โทษครับปลอดครับปลอดครับเอาละทีนี้จะลงล่างหมดทีนี้ครับแค่นี้ครับดูมันโฟล์นะเหลือเชื่อมากครับปลอดครับปลอดครับนั่นแหละแต่ว่าเก็บตกเลยละครับจะสังเกตผมจะฟิกหัวไว้ไม่ให้เคลื่อนไหว สังเกตได้ดิหน้าอกผมเนี่ยค้ำยันเอาไว้ก่อนเนี่ยคือต้องการให้นิ่งนั่นเองครับแม้ว่าผมยังไม่ได้อาบน้ำก็ทนหน่อยเติร์นครับดูนะฮะตอนนี้จะไปหาคนลิ้นแล้วนะครับจะไปหากล่องเสียงแล้วครับโทษครับมันจะเคืองคอทำท่าจะไอเนี่ยโทษครับนั่นแน่โทษครับพูดปุ๊บจบแล้วครับตอนนี้
เอาละก็ไม่สุดเลยครับผมจะรู้ว่ามือผมเนี่ยมันจะเบาไปหมดเหนื่อยนิดนึงโทษดีมากหลังไม่มีเหลือทีนี้ครับเจอท่านี้ผมเนี่ยร้อยทั้งร้อยนั่นแหละ1ปีกับอีกไม่กี่นาทีที่ผ่านมาถามว่ามีอีกไหมครับ1ปีที่ว่าเมื่อกี้นี้เช็คด้วยการเดินได้เลยครับเดินโยกตัวซ้ายขวาจัดสมดุลตั้งแต่ฝ่าเท้าเลยเหยียบพื้นเดิมมันรู้สึกว่ามันไม่สม่ำเสมอมันระแวงระวังประมาณนะครับเดินไม่มีปัญหามันกว่าเฉพาะตรงจุกตะโพกตรงนี้ไงเดิมยังเหลือยังค้างอยู่เดิมปวดตรงนี้ขณะนี้ยังมีอยู่ไหมร่องรอยของการปวดยังมีอยู่โอ้ถ้ามีก็สบายเลยกดทีก็หายแต่ข้างบนแต่ข้างบนหายหมดติดตรงนี้โอเคข้างบนศึกษาด้วยกันฮะเรียนรู้ด้วยกันพวกนี้ข้างบนหายหมดเลยครับติดตรงโพกขาไก่โยกซ้ายขวากัดฟันกรามมันลงล็อกดีไหมฟันกรามเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหามันจะช้าแล้วเวลาเคี้ยวหาเนี่ยมันจะไปขบกับพุ้งแก้มหรือลิ้นด้วยให้สังเกตเวลาเคี้ยวอาหารคนที่มีพวกนี้มันไม่สมดุลเนี่ยกลืนอะไรก็จะติดคอถ้ามีก้างปุ๊บติดคอง่ายเลยเกินคล้ายๆกับกลไกการกลืนเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าหากว่ามันได้ที่ปุ๊บกลไกการกลืนสบายเลยอย่างเช่นเวลาผมกินก้างเนาะปลาสลิดแต่ปลาทูไม่กล้าเพราะว่าเคยเจอรู้ว่ามีก้างจะออกก็เสียดายตรงนั้นนะฮะวัดดวงกันรู้อยู่แล้วว่ามันเดือดแล้วก็จัดให้ดีซะกลืนสบายเลยไม่มีติดผมเป็นคนที่มีน้ำลายเยอะด้วยมันก็เลยกลืนจะสะดวกมากน้ำลายเอาล่ะสะโพกครับแต่แค่หน่อยเดียวครับผมไปเลยครับนี่แค่นี้ดูท่าก็ ผมจะจัดท่าเลยไคโรแพคติกครับได้ฮะไคโรก็ได้ไม่ต้องมากเลยนี่อึ๊บๆแหละแล้วอึ๊บไม่เหลืออ่ะพลิกข้างดูสิครับเหมือนกันเหมือนท่ากันครับนี่นะมันเป็นพลังนะพลังงานเพราะจึงไม่ต้องทำแรงนั่นล่ะ 99.99% มั้ยเอาเลยขยำเลยเลยนิดหน่อย 99.99% แล้วกันเนาะครับจบข่าวเลยว่างานอย่างนี้ครับผมของผมจะไหลกับมือเนี่ยหลุดวันนั้นดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเข่าดีขึ้นแต่ก็ครับนั่นได้เลยครับผมพอดีมือบางทีมันเหมือนกับมีตามข้อเหมือนแป๊บแป๊บเมื่อเช้าเป็นไหมเมื่อเช้าวินาทีนี้เป็นไหมวินาทีนิดหน่อย
โอ้โหเต็มพอแล้วถ้ามีนาทีนี้ก็ไม่ต้องแต่ครับเรากำลังพูดถึงปัจจุบันทันสมัยมาเสมอครับไม่ต้องมีข้อแม้แต่คือข้อแม้ครับดูมันจะหายเดียวเนี่ยผมจะเรียกมันว่านี่คือประจุไฟฟ้าสถิตครับซึ่งระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนครับมันไม่ไปด้วยกันมันไม่เท่ากันนั่นเองทางฝั่งผมมันเป็นพลังของนิวตรอนก็ว่าได้ครับผมเลยดูมันเหมือนขัดๆมันมีไฟฟ้ามันไปกระจุกอยู่นะครับใช่เหมือนกับตัวผมมันอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนครับมันจะไหลมาหาผมตัว N นิวตรอนเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีประจุครับความจริงไหลมาหมดครับความจริงนี่มันโอ้โหมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์เกินกว่ามากมายมหาศาลเกินกว่าเหมือนถ่ายเทนะครับ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 อันนี้ถ่ายเทถ่ายเทโดยตรงถ่ายเทประจุโดยตรงครับน่ะเข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วมันพูดกับ นักไฟฟ้านี่จะไวครับถ้าหากมีองค์ไฟฟ้าไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยตัว R ครับไม่ต้องมีรีจิสเตอร์มายุ่งเกี่ยวเลยมันจะผ่านหมดครับเอาล่ะทีนี้โปรดสังเกตขึ้นบนเนี่ยปึ๊บจะสบายตัวอึ๊บนี่แน่อึ๊บอึ๊บนี่แน่เติมเต็มโทษอย่าเกรงสู้ยอมไปเอานี่ไปทิ้งไปเลยทิ้งทวนโทษครับมันอยู่ในลายเดียวกันโทษอึ๊บอึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ก็ถามว่ามีอีกไหมเนี่ยมันจะเบาสุดท้ายแล้วสบัดเลยมีไหมครับยังมีหลงเหลือไหมครับพูดเลยเดี๋ยวดูไม่ไม่มีนะต่อไปป้องกันครับไม่ให้เป็นอีกครับยังมีป้องกันอีกหายได้ไม่พอต้องเคลียร์เลยใช่ไหมครับคลีนจนเคลียร์ใช่ครับไม่มีแล้วนั่นคือเคลียร์ตัวนี้เคลียร์คอยดูแอคชั่นรีแอคชั่นจะไวฮะสังเกตดีๆไม่ว่าจะทางด้านผ่านมาทางเสียงผ่านมาทางตาทางแสงจะไวคนที่มีรีแอคชั่นไวทำแล้วก็จะปลอดภัยขับรถขับเรือนี่โอเคนี่คือส่วนประกอบที่จะได้รับสังเกตมือผมให้ดีในหนึ่งบางทีผมใช้คำว่าโฟตอนพลังงานโฟตอนพูดเข้าให้มันเข้าภาษาฟิสิกส์เป็นพลังงานโฟตอนครับหรือเป็นพลังงานของมวลคำว่ามวล
EMC ยกกำลัง2ตัว M คือมวลมวลครับหยาบกว่ามวลก็คือ material คือสสารสสารหายไปปุ๊บจะเป็นมวลเบามากคำว่ามวลตัวนี้ควันบุหรี่อธิบายได้ดีที่สุดควันบุหรี่ปุ๊บความเป็นทั้งควันบุหรี่ทั้งหมดนี่คือมวลส่วนที่มันเล็กที่สุดของมวลประมาณ1อะตอมนี่คือพลังงานตัวนี้พลังงานผมเลยเรียกมันว่าพลังงานของโฟตอนเป็นภาษาสูงสุดแล้วนะของฟิสิกส์สูงสุดแล้วเกินไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นภาษาที่สื่อความเข้าใจได้ง่ายโดยอาศัย EMC square มาอธิบายเท่านั้นเองครับครับผมแต่เป็นภาษาคำนวณก็ต้องไปต่อควาร์กเป็นภาษาคำนวณต้องไปต่อควาร์กครับพวกควาร์กครับเราไม่ต้องคำนวณเราแค่คำนึงครับคำนึงไม่ถึงขั้นคำนวณคำนวณคือคิดครับมาถึงวันนี้สงสารคนที่เชื่อว่าเอาสมองคิดสมองจะล้มเหลวเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะมากเด็กๆก็เป็นทุกวันนี้ครับนั่นคือเรื่องสมองครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบกันทุกคนได้พิจารณาเรื่องนี้ให้มากกว่าเป็นปกติซะพิจารณาโดยเอาภาษาของผมเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแชร์เอาร่างกายตัวเองเป็นตัวที่เป็นตัวคอนเฟิร์มครับครับจึงจะ get into ไม่งั้นยากที่ get into ครับอยากจะให้จำ point นี้เอาไว้ครับเอาไว้พูดจาพาทีได้ก็ตามทีครับจบเนาะครับผมขอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะก็90กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนกันโอเคสุดยอดเอาล่ะต่อไปก็ฝั่งนู้นคุณลุงครับตอนนี้แล้วที่พี่ชายผมนั่นพามาได้เลยไหมที่ว่านั้นใช่ไหมครับผมใช้เบอร์นี้ดีกว่าไหมครับที่ว่าพี่ชายที่พูดถึงมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ไปเลยนึกว่านี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับพอดีที่ว่าบอกว่าแม่ยายเขาเสียวันนี้เลยไม่ได้มาแต่ได้ว่าจะพามาแล้วนัดผ่าน 22.7 ดีกว่าเอาใหม่22.7ทักท้วงหน่อยคือภาษาสื่อสารทักท้วงก่อนวันนี้มาที่นี่อย่างเงี้ยครับคนที่เขารับงานเขาจะรู้ว่าจะส่งต่อได้ครับนะต้องบอกว่าได้มาวันนี้ยืนยันจากวันนี้เองแล้วก็มันจะง่ายขึ้นโอเคนะแต่จะแจ้งว่ามาเมื่อไหร่ครับ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 ใช่นะขอให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าครับผมเชิญครับครับเชิญดาวทยาสาย